นุนโดยซีมากรีนอะไรเนี่ยฮะเรียกฉันมาทำไมงานฉันก็เยอะแยะฉันน่ะกุ้มใจมีเรื่องจะปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับความรักก็คือตอนนี้มีผู้ชาย2 คนน่ะเข้ามาพัวพันในชีวิตฉันเลยแบบเลือกไม่ถูกว่าจะเลือกใครดีอะแกโอ้ยง่ายนิดเดียวเธอก็เลือกคนที่เขารักเธอสิและที่สำคัญนะต้องเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจเธอจะว่าไปเขาก็ทั้งรักแล้วก็เห็นอกเห็นใจทั้ง2 คนนั่นแหละแล้ว2 คนเนี่ยเขาเป็นใครอะเขาเป็นหมอทั้งคู่ว้ายเลิศหมอรวยฉันชอบนะคนนึงอะเคยเห็นอกฉันตอนที่ฉันอะผ่าตัดทำนมใหม่อะส่วนคนที่2เขาก็เคยเห็นใจฉันตอนผ่าตัดโรคลิ้นหัวใจรั่วแกดูสิฉันเลือกไม่ถูกเลยคนหนึ่งก็เคยเห็นอกคนหนึ่งก็เคยเห็นใจจะเลือกคนไหนดีป๊อดเดี๋ยวก่อนนะเห็นทีฉันต้องไปหาหมอแล้วล่ะไปทำไมอะเอาก็หมอคนนั้นนะเขาเคยผ่าตัดลิสีดวงฉันตายแล้วหมอเห็นลิสีดวงฉันด้วยอ่ะตายสงสัยจะเป็นเนื้องอกเนื้อคู่นั่นแหละเหมือนกันนี่ฉันมานะคุณหมอขารอหนูด้วยดวงกันด้วยเหรอสนับสนุนโดยกาแฟพลอยใสคอลลาเจนป้าได้นะเดี๋ยวมิช่วยหาหัวเทียนนะอุ้ยอะไรหล่นล่ะอะไรอ่ะป้าร้านที่เคยซื้อประจำซอสก็หมดดีนะได้แครอทมาแทนซอสเนี่ยไหนขอดูนมหนูหน่อยโอ้โหนี่นมหนูขนาดนี้เลยเหรอโอ้ยหัวเทียนที่ใหญ่มากเลยค่ะอันนี้มันเป็นรุ่นใหม่จ้ะโอ้ยฉันนมหนูนี่ใช้ได้นะอุ้ยแต่หัวเทียนพี่ก็ใช้ได้อยู่เลยอ่ะมาแบ่งกันจ้าไอ้แชมป์จะโดนวายทำไมล่ะน้อยเห็นฉันไม่อยู่มาโชว์นมหนูโชว์หัวเทียนเจ๊ตำรวจอะไรกันเนี่ยรถหนูมันเสียเจ๊คิดมากหนูเข้าไปหาหัวเทียนไหนหัวเทียนนี่ไงนี่อะไรหัวเนี่ยเทียนรวมกันหัวเทียนกว่าฉันไปรับมุกมึงทำไมเนี่ยนี่กำลังโมโหแล้วเนี่ยไม่ใช่อันนี้มันหยิบติดมาแต่ไปหาหัวเทียนจริงๆนี่เจ๊ดูเนี่ยหัวเทียนแท้ๆเลยเปล่าแล้วแกนมหนูเลยนมหนูถ้าบอกกูไปหานมหนูไหนนมหนูโอ้นี่อะไรนมนี่อะไรมุกมึงเนี่ยพยายามมากเลยนะก็บอกเราไม่มีอะไรไปหานมหนูนี่อะไรนมนั่นนี่หนูรวมกันหนูกับนมเดี๋ยวนี้เอาหัวทำไมต้องเล่นมุกขวางๆอย่างนี้ด้วยฮะทำไมที่นั่นจะไม่ไปรับมุกให้เขาละน้องมิมี่อ่ะเผลอไว้นี่จำไว้เลยนะประกาศทุกร้านตลาดเนี่ยห้ามยุ่งกับผัวฉันถ้ายุ่งกับผัวฉันเมื่อไหร่ละมันจะเป็นแบบเขาจะไปกันแล้วก็ปากคนไม่นะโกรธแล้วจ้าโกรธแล้วจ้าวันจะไม่ทำอีกแล้วผมจะไม่ทำอีกแล้วผมเด่นพี่เซมป่าไม่ให้ซุ่มให้เสียงอุ้ยตกใจเลยก็ไม่อยากรบกวนกำลังเห็นจู๋จี๋ดูดีกันอยู่ในลักษณะอย่างนี้หยอกกันเหรอจะฆ่ากันตายนี่เขาไม่เรียกหยอกแล้วถือว่าโชคดีนะที่พี่เกษมมาช่วยชีวิตฉันไม่ทันไม่งั้นมันตีฉันตายแน่เลยเนี่ยเหรอเอาแล้วไปไหนมาเนี่ยอ๋อไปตายมาอ๋อไปใต้อ๋อพี่เซฟแหมไปใต้ไม่กี่วันติดไอ้ภาษาใต้มาเลยนะสำเนียงใต้เลยนะฉันก็ลืมไปว่าพี่เกษมนะไปใต้เอ้ยแก่แล้วก็อย่างนี้แหละขี้หลงขี้ลืมขี้เรียกขี้ล่านั่นแหละเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นพี่เกษมแล้วพี่2 คนไปทำอะไรมาทำไมเนื้อตัวหน้าตาเลอะเทอะขนาดนี้พอดีอุบัติเหตุนิดหน่อยจ้ะใช่อุบัติเหตุนิดหน่อยก็เป็นเพราะเมียของฉันเนี่ยแหละ โง่จริงๆเลยทำไมงั้นจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้หรอกอ้าวพี่แล้วใครจะไปรู้ล่ะว่ามันจะเกิดแบบนี้อ๋อเดี๋ยวพอจะฆ่าทะเลาะกันแค่ฉันก็ไอ้แช่มก็พอแล้วคู่พี่รักกันเถอะเรารีบไปกันดีกว่านะอะไรเราจะต้องไปติดโต๊ะเจ้าทีก่อนไปลืมไปนะต้องไปติดโต๊ะเจ้าทีว่าเรากลับมาแล้วนั่นเลยไปตาไปนะไปไหนมานะไปตายโอ้วันนี้ผัวเมียคู่นี้ดูแปลกๆเนาะมันไม่ได้แปลกธรรมดานะดูดิวันนี้มาอย่างกับผีไปให้ร้ายเขาทำนี่ฉันผัวแล้วไม่ใช่ลูกตีเอาจำไว้นะจ้าถ้าเอาใจห่างออกจากฉันตายสวยจังเลยเขาหรอรูปข้างๆนั่นน่ะสวยแต่สู้น้องมิมี่ไม่ได้หรอกจ้าน้องมิมี่จ๋าพี่ถามหน่อยสิน้องมิมี่จบอะไรฮะมิมี่เหรอมิมี่จบปริญญาตรีมิมี่จะจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกอะไรไม่สำคัญแต่ขอให้จบที่พี่กันแล้วกันนะจ๊ะสายตายพี่แช่มมากนี่หยอดอยู่เรื่อยเลยนะเวลาหยอดอะหยอดให้กากได้ปะอะไรอะหยอดให้กากหยอดให้กากก็อยากให้กอดไงรู้สึกอบอุ่นพี่แช่มอะแซวแต่พี่มีมี่ปล่อยแววไปทิ้งไว้ไหนไม่รู้อ่ะโอ้ยนี่พี่จะบอกให้นะอย่างแววนะไม่ได้อยู่ในสายตาพี่หรอกจ้าทำไมล่ะคะแต่น้องแววอยู่ในใจพี่ตลอดไอ้อะแต่พี่บอกตรงๆเลยนะว่าพี่เกลียดแววอ้าวทำไมอะอ้าวไม่เคยได้ยินเหรอคนเราเกลียดอย่างไหนมันจะได้อย่างนั้นแล้วเคยได้ยินสุภาษิตไทยคำนี้ไหมล่ะคำอะไรจ๊ะเดี๋ยวมึงตายตายแล้วทำไมพูดอย่างนี้จะมีมีไม่ใช่มีมีนี่มีมีดใครห้ามยุ่งกับผัวฉันนะถ้ายุ่งกับผัวฉันแล้วตายทุกคนเฮ้ยตายแล้วมีดตายแล้วแววนี่แล้วว้าวชาวบ้านร้านตลาดห้ามยุ่งกับผัวฉันเป็นขาดไม่งั้นตายทุกคนใจเย็นๆเก็บมีดเถอะตอนนี้ทวนจะโผล่มาแล้วเก็บมีดเพื่อนๆนี่ไงที่เราจะมาพักกันน่าอยู่จังเลยอ่ะค่ะถึงที่โรงแรมมันจะดูเล็กไปสักหน่อยนะคะแต่ว่าคุณพ่อของกุ๊กกิ๊กเนี่ยก็รักที่นี่มากค่ะโอ้ยอาร์ตค่ะเพื่อนน่ะหิวแล้วอะค่ะเดี๋ยวอาร์ตไปหาอะไรกินเป็นเพื่อนรันหน่อยนะคะคุณรันครับโอ้โหผมก็หิวเหมือนกันครับไปเราไปหาข้าวกินกันอะไรใครชวนนายในดอนคุณรันครับเรามาด้วยกันเราก็ต้องกินด้วยกันสิครับค่ะน่าเบื่อจริงๆเลยเดี๋ยวนะโอ้แต่ว่าคุณนนท์เขาหายไปไหนแล้วอ่ะไม่เห็นเลยอ่ะอ๋อมันมาแล้วครับนั่นไงตายยากที่สุดในโลกเลย My God very disgusting oh shit my shoe oh God oh very dirty very hot oh my God เฮ้ยมันพูดอะไรของมันวะอ๋อมันบอกว่ามันชอบที่นี่มากเลยมันอยากอยู่ที่นี่ตลอดชีวิตเลยแหละทำมาหากินอยู่เนี่ยเฮ้ยไอ้ไม่ได้พูดแบบนั้นไอ้หมายถึงว่ามาที่เนี่ยทั้งร้อนทั้งสกปรกโซโครกรองเท้าไอเนี่ยโอ้โหคู่แล้วตั้ง80,000สั่งมาจากลอนดอนเลยนะต้องเปิดเพื่อนขี้เปลือกขี้ดินขี้พรอะไรแบบเนี้ยนี่ทำไม่ใช่ my baby คุณกุ๊กกิ๊กเนี่ยนะให้ไอมาที่นี่นะไอไม่ยอมลดตัวมาที่แบบนี้หรอกเหมือนเขาอยากจะให้แกมาอย่างนั้นแหละนี่เนี่ยอาร์ตยูพูดอะไรของยูอ่ะอยากจะมีเรื่องเหรอฮะใช่เข้ามาดิเดี๋ยวไปโดนฟันฉอดหน้าเลยสนับสนุนโดยสบู่เบนเนต C&E พอวันเธอค่ะนะกุ๊กกิ๊กขอร้องนะคะโอ้ได้โอ้ไปเบบี้ยูขอร้องยูนี่พอยูขอร้องนะไอถึงหยุดไม่งั้นไอเนี่ยตายแน่ว่าแต่วันนี้เนี่ยเราจะพักกันที่ไหนดีจ๊ะอ๋อที่นี่ค่ะ โอ้ my god ที่นี่นะครับทั้งเก่าทั้งตกกระปกโอยโสโครกสนหุนสกุลต่ำขนาดนี้นะครับจะนอนกันยังไงนะครับทำไมเราไม่ไปหาโรงแรม5ดาวหรือว่ารีสอร์ทแบบไฮคลาสเราพอจะนอนได้ล่ะครับเกรงว่าคุณคงต้องนอนที่นี่แหละค่ะเพราะว่าที่นี่เป็นโรงแรมของพ่อฉันโรงแรมพ่อคุณนี่มันตกกระปกต่ำสกุลชาติมากเลยคุณจะนอนได้ยังไงโรงแรมพ่อคุณเพอร์เฟกต์มากๆเลยครับตกแต่งสไตล์แอนทิคโอ้โหดูวินเทจมากเลยนะครับเป็นการ mix and match แต่ว่าลงตัวถือได้ว่าเพอร์เฟกต์และเป็นโรงแรมที่น่าอยู่มากเลยนะครับพลิกลิ้นไวอย่างกับจิ้งจอกเปลี่ยนสีเราจะคุยกันอีกนานไหมคะเนี่ยคือรันอะรันหิวแล้วอะค่ะอ๋อไม่เป็นไรครับคุณรันเอาเป็นว่าเราไปหาอะไรทานกันดีกว่าครับถ้าเกิดจะทานเนี่ยไอขอทานเป็นอิตาเลียนรีสอร์ทอ่ะมีไหมอิตาเลียนรีสอร์ทมีไหมทำไมต้องทานอาหารอิตาเลียนด้วยอะคะเพราะว่าไอเนี่ยอยู่ก็รู้นี่บายเบบี้ว่าไอแพ้อาหารไทยไอทานไม่ได้ผื่นขึ้นเลยอ่ะอาหารไทยอย่างนี้คุณนนท์ก็คงต้องทานยาแก้แพ้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าที่นี่คงไม่มีอาหารที่คุณต้องการแล้วเราจะทานที่ไหนล่ะครับนี่ค่ะร้านพิงค์โภชนาค่ะไปกันหิวแล้วเชิญนั่งค่ะเฮ้ยเอากระเป๋าไปด้วยเกะกะเขาเอาไปI'm so sorry มากครับsorry ไม่รู้จักว่ารู้จักซอวูป้าพิงค่ะขอเรียกป้าไปหาที่กินที่อื่นเลยป้าพี่พิงค่ะทำไมจ๊ะเรียกน้องพิงทำไมอุ้ยหนูกุ๊กมาเยี่ยมบ้านเหรอจ๊ะใช่ค่ะว่าแต่ว่าคุณพ่อสบายดีไหมคะโอ้คุณพ่อหนูว่าสบายดีนี่ก็เพิ่งกลับจากต่างจังหวัดไหนคะก็จังหวัดต่างๆนี่แหละจะกินอะไรคะที่นี่มีพาสต้าอิตาเลียนไหมครับโอ้โหนั่นไงมีคนมาสั่งจนได้บอกแล้วไงแช่มบอกให้สั่งมาขายไอเอเลี่ยนอะไรเนี่ยไม่ใช่ครับงั้นมีคาเวียร์ไหมครับคาเวียร์โอ้คาเวียร์ไม่มีหรอกที่นี่มีแต่คาแคร์อยู่ตรงนู้นปากซอยนั่นแหละคุณนนท์คะที่นี่เขามีแต่อาหารไทยค่ะพวกอาหารตามสั่งนะคะอาหารไทยอาหารตามสั่งพวกผัดกะเพราไข่ดาวคณะหมูกรอบเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วพวกอาหารไทยเนี่ยผมทานไม่ได้หรอกครับโอ้โหทำเป็นทานไม่ได้ป้าครับเอาไปกินที่อื่นเลยป้าพี่ครับเอาตามที่มันสั่งนะครับพี่ครับเอาอย่างที่เขาสั่งใช่ไหมครับอย่าทำใช่ไหมอย่าลืมพริกน้ำปลาครับเอาแบบอย่างเดียวกันเลยนะอย่างที่เขาสั่งนะเสร็จแล้วค่ะนี่โอ้ทำไมมันเร็วแท้ที่ทำรอตั้งแต่เมื่อวานไม่มีลูกค้าซื้อก็เลยเอามาขายวันนี้ค่ะนี่เอาส่วนที่เหลือเนี่ยลูกค้าเนี่ยไปเอาข้าวมาโอ้ยยุ่งอยู่นี่ใช้ไม่ดูเลยไงเนี่ยฮะยุ่งอะไรซ่อมรถอยู่ยุ่งจริงนะไอ้มอเตอร์ไซค์เนี่ยยุ่งจริงทีกับเมียไม่ค่อยอยากจะยุ่งหรอกเอาอะไรเอาหม้อข้าวมาเลยยกหม้อข้าวมาจะได้ตักแจกเขาเนี่ยเอาจานได้แล้วจานแบ่งมาโอ้ยชัดอะไรนะหกหมดเลยข้าวน่ะก็เห็นอยู่เนี่ยว่าหกแล้วทำไงอะโอ้ยง้อมีผมโง่อย่างแกทำงั้นก็เก็บขึ้นมาสิเนี่ยเอาขึ้นมาเอามาอย่างนั้นละขึ้นมาโอ้โหโอ้เบเกอร์กินกันกินนะจะให้ผมกินแบบนี้เหรอครับจะให้กินได้ยังไงเนี่ยครับกินยังไงเนี่ยมันแค่นอกกินได้เงี้ยโอ้โหเขาจะกินได้ยังไงล่ะไอผัวบ้าไอ้ช่างเอาไหมใครจะกินเขาไม่ได้ล่ะไม่ได้กินไม่ได้ไปเอาช้อนมาให้เขาด้วยเอามากองไว้นี่ช้อนใกล้ๆหยิบมานี่ช้อนค่ะเชิญค่ะจะแบ่งเยอะเสียดายคณะหรืออีก2ใบเอาไปเอาแบ่งกันไปอ้าว จริงข้าวผัดอร่อยมากเลยกินดิกินเอาจ้องทำไมไม่ต้องจ้องกินเลยอร่อยไออิ่มแล้วค่ะนี่อิ่มแล้วแมนทั้งหมด120ค่ะโอ้โหอย่างนี้ยังจะกล้าคิดเงินอีกเหรอครับเอ้าถ้าไม่กล้าก็ไม่รวยอะสิโอ้โหเดี๋ยวมื้อนี้ไอเลี้ยงเองที่นี่รับบัตรเครดิตแพทินัมไหมครับอ๋อบัตรเครดิตแพทินัมเหรอไม่รับพอรับแล้วไม่มีที่รูดเว้ยเฮ้ยโอ้เสียดายจริงๆเลยไอ้กะจะเลี้ยงพวกยูสักหน่อยแต่พอดีไม่ได้พกพ็อกเก็ตมันนี่มารู้อยู่แล้วว่าต้องมาไม้เนี้ยไม่เป็นไรครับทุกคนเดี๋ยวมื้อนี้ผมเลี้ยงเองจ่ายเลยทั้งหมดเท่าไหร่ครับ120เท่าไหร่นะครับ130เท่าไหร่นะครับ150จ้ะสรุปแน่ๆเท่าไหร่ครับ180เอาพอเร็วเท่าไหร่ครับเท่าไหร่120ครับ120ไม่ต้องทอนนะครับจะทอนทำไมล่ะก็ให้มา120พอดีเพื่อนๆอิ่มแต่แล้วใช่ไหมคะงั้นเรามากันเหนื่อยๆเราไปพักกันก่อนดีไหมดีมากด้วยเข้าไปเลยไปเดินระวังไปเหยียบระวังจะล้มนะระวังล้มไปลูกหนุ่มสาวสมัยนี้นี่กินไม่เยอะนะเอาไว้หุ่นกันจริงๆนะนี่ไล่ข้าวเนี่ยแช่ไปทิ้งเลยป่ะไม่เสียดอกเสียดายเหรอก็เก็บไว้ขายคนอื่นสิที่แบบหิงนี่เก็บมาหลายวันแล้วเนี่ยยังจะเอาไปขายเขาอีกเหรอไม่ขายก็ได้นี่เห็นแก่หน้าผัวนะไม่ต้องขายแกกินให้หมดไอ้ฉันกินเนี่ยก็กินเนี่ยสิจะไปกินไหนแล้วจะไปกินบ้านใครอ่ะไม่ใช่หมายถึงว่าใจจะกินข้าวเนี่ยฉันว่าเอาไปให้หมามันกินดีกว่าไหมนี่ของดีๆอย่างเงี้ยเสียดายจะไปให้หมากินทำไมให้ผัวกินไม่ดีกว่าเหรอกินอยากตายจะกินไม่กินแล้วจ้าเดี๋ยวกลัวแล้วว้ายช้อนมาดิ